สวัสดีครับก็เดินทางไปทำงานครับก็กล้องจะสั่นๆนะครับเพราะว่าใช้ขับรถมือเดียวนะครับก็แวะกดน้ำนะครับกดน้ำใช้กดน้ำกินนะครับใส่ถังก็ต้องสั่นนะสั่นมากเลยครับก็ไม่ได้ทำคลิปตอนเดินทางไปทำงานนานนะครับนานแล้วนะครับก็สายครับก็เมื่อคืนนอนดึกนะครับก็ทำคอนเทนต์นะครับก็ทำลงถ่ายนะครับทำคลิปยุ่งยากมากเรื่องหลายเรื่องนะครับก่อนจะนอนก็ตี 1 ตี 2นะครับซ้ำนอนไปก็ยังท้องไม่ดีนี่นะครับเป็นเพราะเราอดนอนหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าท้องปวดท้องเข้าห้องน้ำบ่อยแล้วก็ตื่นแล้วก็ตื่นแล้วก็อิดโรยนะครับวันนี้ก็อิดโรยเพราะว่าสายท้องเหมือนจะสายท้องนะครับก็มีรถถอยหลังสูบหน้ากล้องไว้ก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าป้าสตอรี่ครับก็ตื่นสายนะครับรีบไปทำงานเข้าเวรนะครับวันนี้เข้าเวรที่สถานีนะครับ FC ท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องป้าป้าสตอรี่ด้วยครับก็เสียงวอร์นะเสียงวอร์สายนะวันนี้มาสายต้องลงเลยครับก็ไม่ได้โทรเช็คเวรนะครับครับว่าจริงแล้วก็ไม่ได้ตกลงกันเป็นทางการนะครับว่าอาจจะทำควงเวรกันกับผู้กับคนละ2วันนะครับก็คราวที่แล้วก็ควงไป24ชั่วโมง48ชั่วโมง2วัน2คืนนะครับก็แล้วก็ไปได้นอนพัก1คืนก็ไม่ทราบวันนี้เขาไม่โทรมาแล้วเราก็ลืมติดมัวแต่ปวดท้องนะครับดึงสายแล้วก็รีบก็เลยไม่ได้โทรเช็คก็ไม่เป็นไรครับเดินทางมา20กิโลเดี๋ยวถ้าผู้เวรเขาจะเข้าเวรก็ให้กับเขานะครับก็ช่องป้าป้าสตอรี่ก็ยอดซับผ่านแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือชั่วโมงนะครับได้น้อยมากเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะครับก็ทำแต่คลิปทางแยกครับเยอะกว่าก็เนื่องด้วยไลฟ์สดไม่ได้นะเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบนะครับก็มีอยู่เครื่องเดียวก็เลยต้องเอาไว้ใช้งานนะครับเดี๋ยวก็มีไลน์สถานีไลน์บริษัทอะไรเข้ามาก็จะรบกวนตอนไลฟ์สดแล้วก็เกรงใจ FC แล้วเกรงใจช่องยูทูบเพื่อนๆนะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีสตางค์ที่จะไปซื้อคอยเพิ่มนะครับมีแต่ข้าวเดียวการตลาดใกล้จะถึงสถานีแล้วครับก็ฝาก FC แล้วก็ช่อง YouTube เพื่อนๆนะครับเข้ามาชมคลิปนะครับกดไลค์นะครับ
คนไหนยังไม่ได้ FC ยังไม่ได้Subscribe ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้ Subscribe ก็ Subscribe นะครับเพื่อป้าป๋าก็จะได้มียอดครับเพิ่มแล้วก็จะได้ผ่านเกณฑ์YouTube ผ่านเกณฑ์ที่อยู่เร็วๆก็จะได้สร้างรายได้นะครับก็คลิปนี้ก็บรรยากาศการเดินทางประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับหน้าตาอิดโรยนี่ครับติดเดียวที่จอดรถแสบตานะครับเพราะว่านอนน้องแล้วก็วันก่อนก็ไม่ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ครับกับบรรยากาศที่สถานีครับถึงแล้วครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับThank you.